สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทําดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้เลยนะคะทําเป็นสีสันสวยงามต้อนรับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เลยนะคะทําเอาไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารักทําไปให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เลยนะคะทําเองง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมกระดาษสีมา2แผ่นนะคะเป็นขนาด A4 นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบนะคะเราจะทำเป็นดอกกุหลาบสีอะไรก็สามารถครีเอทออกมาได้เลยนะคะจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มสีขาวได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนสีเขียวนะคะก็จะมาทำเป็นก้านกับใบมันนะคะเตรียมมา2แผ่นเราใช้แค่2แผ่นเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งก่อนค่ะใช้กระดาษสีเขียวพับครึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็ให้เราตัดแบ่งครึ่งค่ะจะใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะอันที่เราถนัดเลยเราจะทำครึ่งหนึ่งก่อนนะคะให้เราม้วนนะคะม้วนจากมุมกระดาษนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะม้วนขึ้นไปเป็นก้านเล็กๆนะคะเพื่อที่เราจะทำเป็นก้านดอกค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้เทปสายติดไว้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะส่วนตรงปลายทั้งสองข้างนะคะตัดให้เสมอกันเลยค่ะตัดให้เป็นทรงกลมเสมอกันแบบนี้เลยนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็วางไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำกระดาษสีนะคะที่เราจะทำเป็นตัวกลีบของกุหลาบของเรานะคะก็นำมาวางในแนวนี้นะคะเป็นแนวนอนจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งแนวนอนค่ะแนวนอนตามยาวนะคะเสร็จแล้วก็รีดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับอีกหนึ่งทบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกพับขอบด้านนอกนะคะเข้าชนขีดตรงกลางค่ะพับแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยค่ะพับเข้ามาหากันแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดตรงกลางออกค่ะตัดแบ่งครึ่งออกมาเลยนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เราวาดรูปนะคะให้เรานำด้านที่เปิดได้นะคะหันเข้าหาตัวเรานะคะจากนั้นให้เราวาดนะคะคล้ายๆรูปหัวใจนี่วาดประมาณนี้เลยค่ะนะคะให้เราวาดคล้ายๆเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราตัดออกมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะตัดออกมาก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะคะให้เรานำแบบของอันนี้นะคะมาทาบใส่กระดาษอีกอันนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันเท่ากันนะคะเพื่อที่ให้กลีบใบมันเท่ากันกลีบดอกเท่ากันนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัดว่ากะว่าอันนี้เท่ากันไหมเท่ากันไหมนะคะเราก็ใช้แบบของอีกอันหนึ่งนะคะมาทาบแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะแต่แค่ใช้เวลานิดนึงค่ะคนทำใหม่ก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นให้เรานำมารวมกันก่อนนะคะให้ด้านหัวตรงกันเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดด้านท้ายออกค่ะตัดไปตรงๆเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะออกมาในรูปลักษณะนี้เลยนะคะให้เรา
แยกออกมาทั้งหมด4ใบค่ะ1 2 3 4แยกออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดใบนะคะเพื่อที่ทำเป็นไส้ในของมันนะคะติด4ใบนี้เพื่อที่ทำเป็นไส้ในนะคะเราจะใช้เป็นกาวน้ำนะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นกาวแท่งนะคะมันอาจจะไม่อยู่ให้เราใช้เป็นกาวน้ำดีกว่านะคะมันจะติดกระดาษกันได้ง่ายดีกว่านะคะให้เราทาไปที่ปลายนะคะปลายของ1ใบ1แผ่นทาไปในลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาติดที่ก้านสีเขียวที่เราม้วนไว้นะคะติดลงไปค่ะประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ม้วนไปได้เลยค่ะม้วนไปก่อนเลยค่อยๆม้วนไปนะคะเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยม้วนให้มันแน่นๆเลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราทำใบที่2ที่3ที่4นะคะติดกันไปได้เรื่อยๆเลยค่ะส่วนใบที่2นะคะเราก็จะต่อจากใบแรกไปเลยนะคะใบแรกสิ้นสุดตรงนี้นะคะใบที่2เราก็จะต่อกันไปเลยค่ะม้วนต่อกันไปเลยค่ะเราติดครบทั้ง4ใบนะคะทั้ง4แผ่นก็จะอยู่ในรูปทรงนี้เลยนะคะมีลักษณะเหมือนไส้มาเลยนะคะเหมือนไส้ของดอกกุหลาบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราวางเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราหยิบ1แผ่นนะคะออกมาจากกองนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดขึ้นไปประมาณ2ซมนะคะขึ้นไปประมาณนี้ประมาณ2ซมนะคะตัดขึ้นไปเลยค่ะตัดขึ้นไปตรงๆเลยให้มันตรงกับรอยเว้าตรงนี้นะคะตัดขึ้นไปตรงๆเลยจากนั้นนะคะให้เราใช้มาจิ้มฟันนะคะเล็กๆมาดัดที่ปลายกระดาษให้มันโค้งงอแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองข้างจากนั้นนะคะให้เราหันกลับมาด้านนี้เห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้กาวติดไปตรงที่รอยตัดเมื่อสักครู่นะคะทาลงไปเล็กน้อยให้เรานำแผ่นทางด้านขวานะคะมาติดใส่ทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะมันก็จะอยู่ในรูปโค้งงอแบบนี้นะคะเหมือนกลีบกุหลาบเลยนี่เห็นไหมคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราทานะคะทากาวไปที่บริเวณเหมือนเดิมค่ะบริเวณกลีบด้านล่างนะคะทาไปเลยค่ะทาไปให้ทั่วๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปติดในก้านมันนะคะมันจะได้ติดง่ายขึ้นตรงนี้จะเป็นโค้งงอแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะทำแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรานำแผ่นนี้นะคะแผ่นที่เราทาเมื่อสักครู่ไปติดใส่ก้านได้เลยค่ะติดเริ่มไปเลยค่ะแผ่นแรกอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีแผ่นอื่นมาคอยหุ้มมันนะคะแล้วก็กดให้กาวมันแห้งก่อนนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะให้เราทำแผ่นที่2จนหมดกระดาษของเรานะคะให้เราม้วนติดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นดอกกุหลาบได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องหมูก็จะเร่งไปเร็วๆเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะทำให้ดูอีกสัก 2-3 ทีก่อนนะคะให้เราดัดนะคะดัดหรือว่าใครอยากจะทำดัดแบบนี้นะคะแล้วก็ติดนะคะให้มันไปหมดทีเดียวก่อนแล้วค่อยมาติดใส่ช่อดอกก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะตามความใจชอบเลยใครชอบแบบไหนนะคะจะติดกีบนี้ก่อนหรือว่าใครจะติดไปทำไปด้วยก็ได้เลยนะคะอ
แต่อย่าลืมนะคะเวลาดัดนะคะให้เราข้างที่ดัดกับข้างที่งอนะคะอยู่คนละฝั่งกันตีบที่2นะคะก็ให้เราติดต่อกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะให้เราติดหุ้มไปเลยนะคะติดหุ้มไปเลยให้มันอยู่ระหว่างกันแบบนี้เลยนะคะเราก็ติดไปกดไว้สักแป๊บนึงนะคะรอให้กาวแห้งก่อนกาวลาเท็กซ์มันจะติดง่ายอยู่แล้วนะคะถ้าติดกับกระดาษเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมคะถ้าตรงนี้นะคะใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยยังงอไม่สวยเลยเราก็สามารถมาดัดได้อีกนะคะเมื่อเราติดเสร็จไปแล้วเราก็สามารถดัดได้อีกได้เลยให้มันโค้งงอบานๆออกมาแบบนี้เลยนะคะใบที่3นะคะเราก็จะติดทับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนมันครบเป็นดอกบานสวยนะคะโอเคค่ะมาถึงแผ่นสุดท้ายเราก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยนะคะเวลาติดนะคะให้ติดสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจากช่องนี้นะคะก็ให้นำอีกหนึ่งกลีบมาติดระหว่างตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีช่องของมันอยู่เป็นกลีบต่อกลีบไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากให้มันบานอีกนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆดัดมันออกมาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะอยากให้มันบานสวยกว่าเดิมเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆดีดมันออกมานะคะนี่ประมาณนี้เลยด้านในนะคะเราก็ถ้าอยากให้มันบานออกมาเราก็ดีดดัดมันออกมาค่ะนี่โอเคประมาณนี้เลยแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นดอกกุหลาบสวยงามมากๆเลยนะคะใครทำเป็นสีอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ทำเป็นสีขาวก็ได้นะคะสีขาวก็สวยๆเลยนะคะมีสีชมพูสีเหลืองสีส้มก็สวยงามเลยนะคะนี่เห็นไหมคะส่วนดอกนะคะของเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเหลือแผ่นสีเขียวอีก1แผ่นนะคะแล้วให้เรามาพับครึ่งค่ะแผ่นสีเขียวที่เราพับตัดทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นให้เรามาตัดแบ่งครึ่งได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนำ1แผ่นนะคะมาพับครึ่งค่ะมาพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับส่วนที่เปิดได้นะคะหันเข้าหาตัวเราให้เราพับเข้าหากันเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราจะทำแบบรวดเร็วเลยนะคะคะแบบนี้แล้วจากนั้นให้เราพับอีก1ทบค่ะจากนั้นนะคะให้เราตัดเป็นรูปคลื่นคล้ายๆคลื่นแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะตัดไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของด้านล่างก็ตัดออกเล็กน้อยค่ะเวลาเรากางออกมานะคะนี่นะคะ
ันก็จะได้เป็นคล้ายๆแบบรูปวงกลมนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเสียบใส่ก้านนะคะก็มาติดที่ดอกของเราในลักษณะนี้เลยตรงนี้นะคะสังเกตว่ามันจะย่นแบบนี้นะคะมันจะไม่สวยให้เราตัดกระดาษออกค่ะตัดกระดาษออกแบบนี้เลยนะคะตัดออกอีกนิดนึงนะคะตัดออก1ช่องให้เราตัดออก1ช่องแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราทากาวนะคะทากาวที่ใบสีเขียวนี้ของเราเลยค่ะทากาวให้ทั่วทั้งกระดาษเลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็ติดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะค่อยๆติดไปนะคะนี่นะคะติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆค่ะเอามือข้างหนึ่งประคองมันไว้ด้วยนะคะมือข้างซ้ายประคองไว้แล้วก็ด้านขวาค่อยๆติดไปค่ะค่อยๆติดตามรูปกุหลาบไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อที่จะให้มันสวยงามแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำเป็นในส่วนของใบกันนะคะให้เรานำแผ่นกระดาษอีกครึ่งนึงนะคะให้เรามาพับเป็นครึ่งแบบนี้ค่ะครึ่งแนวยาวแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับไปอีกครึ่งนึงค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรามาวาดเป็นรูปใบไม้เป็นทรงยาวค่ะเป็นทรงยาวแบบนี้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยน้องหมูก็จะวาดตรงนี้นะคะเป็นตรงรอยพับตรงนี้นะคะนะคะให้เราวาดเป็นรูปเป็นแนวยาวแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาได้เลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะให้เราตัดเป็นมุมสามเหลี่ยมเล็กๆ เข้าไปนะคะตัดเป็นสามเหลี่ยมมุมทแยงด้านวงลงมานะคะด้านล่างขึ้นไปแบบนี้ตัดมาสักประมาณ3ช่องนะคะประมาณนี้เลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราขี้ออกมานี่เห็นไหมคะมันก็จะได้เป็นลักษณะเป็น2ใบแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราพับให้มันเป็น2ใบนะคะพับทบกันมันก็จะเกิดเป็น2ใบให้เราดัดให้มันสวยๆโค้งงอสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องดัดมากจากนั้นนะคะก็นำไปติดที่ก้านดอกได้เลยค่ะติดที่ใบก่อนไปติดที่ก้านดอกได้เลยกดไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะรอให้กาวแห้งแล้วเราก็ติดอีกใบหนึ่งได้เลยค่ะใครจะติดแบบแนวไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความใจชอบเลยนะคะใบเราสามารถออกแบบได้เลยจะติดด้านล่าง1ใบนะคะติดด้านหลัง1ใบก็ได้เลยนะคะก็รอให้กาวแห้งมันก็จะเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอเคค่ะนี่ของน้องหมูก็จะประมาณนี้เลยนะคะติดด้านบน1ใบด้านล่าง1ใบนะคะหรือว่าใครอยากจะติดเป็นรูปหัวใจตรงนี้ให้เพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะวันวาเลนไทน์นี้นะคะใครยังไม่มีไอเดียอะไรนะคะที่จะเอาไปให้เพื่อนๆหรือว่าเอาไปเซอร์ไพรส์คนที่เรารักนะคะน้องหมูก็แนะนำเป็นทำดอกกุหลาบทำเองง่ายๆจากกระดาษแบบนี้เลยนะคะใครจะทำเป็นสีอะไรก็ได้นะคะวันนี้น้องหมูก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูเท่านี้เลยนะคะทำเองง่ายๆถ้าใครไม่มีกระดาษสีก็จะเป็นสีขาวก็สวยนะคะเป็นกุหลาบบริสุทธิ์รักแรกนะคะเป็นบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะคะทำเองง่ายๆทำเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใครรักใครชอบใครก็สามารถทำไปให้คนนั้นได้เลยทำไม่ยากเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ